การตรวจพิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์ถือเป็นเครื่องมือสืบสวนข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกทางนึงค่ะซึ่งไม่เพียงจะมัดตัวคนร้ายได้อย่างแน่นอนแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อแนวทางการสืบสวนค้นหาความจริงอีกด้วยติดตามจากรายงานค่ะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานของศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10จังหวัดยะลากำลังสาธิตการใช้เครื่องตรวจเอกลักษณ์กระสุนปืนเพื่อทำประวัติก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของกลุ่มก่อความไม่สงบซึ่งถือเป็นหนึ่งในวิทยาการด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินำมาไขคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำเครื่องมือที่อยู่ในห้องพิสูจน์หลักฐาน10แห่งนี้นะครับถือว่ามีมูลค่าสูงถึง60ล้านบาทอย่างเจ้าเครื่องตัวนี้นะครับจะต้องนำกระสุนที่เกิดเหตุมาตรวจเพื่อดูว่ารอยนิ้วมือเป็นของคนกลุ่มใดและสามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มใดได้บ้างครับโดยการตรวจสอบเครื่องตรวจเอกลักษณ์กระสุนปืนถือว่ามีความแม่นยำด้านข้อมูลมากกว่าร้อยละ90ว่าผู้ต้องหาใช้ปืนกระบอกใดในการก่อเหตุซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่สามารถหาตัวคนร้ายได้ง่ายขึ้นหากมีการก่อเหตุในหลายคดีนี่เป็นเทคโนโลยีของประเทศแคนาดานะครับแล้วก็ติดตั้งเมื่อปี2548แล้วก็มีประสิทธิภาพที่สามารถที่เชื่อถือได้ครับทำไมเราจำเป็นต้องเอาเครื่องนี้มาใช้เครื่องนี้เป็นตัวในการที่จะช่วยในการตรวจเปรียบเทียบปลอกกระสุนปืนอัตโนมัติเป็นตัวลดระยะเวลานะครับเมื่อเราสามารถรู้ได้เร็วว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุใช้ปืนนะครับก่อเหตุเราก็สามารถส่งทางให้ข้อมูลให้ทางพนักงานสืบสวนเพื่อไปทำการป้องกันหรือว่าไปกำกันตรวจค้นหาอาวุธปืนต่อไปครับครับเครื่องตัวนี้มีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่อย่างไรได้บ้างหรือว่าเอาตัวผู้กระทำผิดอย่างไรได้บ้างช่วยแบ่งเบาได้มากเลยครับเพราะเป็นตัวช่วยสแกนหาปลอกกระสุนปืนนะครับที่ใช้ก่อเหตุและช่วยในการที่จะให้เจ้าหน้าที่ในการที่จะหาพฤติการของผู้ก่อเหตุได้ครับนอกจากเครื่องตรวจเอกลักษณ์กระสุนปืนที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10นำมาใช้คลี่คลายคดีและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแล้วยังมีการเก็บหลักฐานด้านนิติวิทยาศาสตร์อื่นๆได้แก่การตรวจลายนิ้วมือแฝงในการทำข้อมูลประวัติการตรวจ DNA เพื่อหาความเชื่อมโยงกับคนร้ายการตรวจยาเสพติดเพื่อศึกษาองค์ประกอบของสารยาเสพติดและหาแหล่งที่มาด้านตรวจเอกสารเพื่อหาความสำคัญของเงินหรือข้อความปลุกระดมที่เผยแพร่และด้านตรวจพิสูจน์ทางเคมีเพื่อตรวจหาชนิดของระเบิดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้โดยเฉพาะคดีความต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งมักจะถูกโจมตีจากกลุ่มผู้ไม่หวังดีว่าเกิดการกลั่นแกล้งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งการนำเครื่องมือและวิธีทางด้านนิติวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยคลี่คลายคดีและให้ความเป็นธรรมที่สากลให้การยอมรับ